สำหรับเรื่องความรักครับถูกแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันการรักเท่ากับอัลลอฮ์นี่คือชิริกใหญ่ขณะที่เราทําให้พวกเจ้าเท่าเทียมกับพระเจ้าแห่งสากลโลกหมายถึงในเรื่องของความรักนี่คือชิริกใหญ่และในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ที่ยึดถือบรรดาภาคีอื่นจากอัลลอฮ์ซึ่งพวกเขารักภาคีเหล่านั้นเช่นเดียวกับอัลลอฮ์ดังนั้นความรักอาจจะเป็นการทําให้เท่าเทียมกับอัลลอฮ์หรือมากกว่าหรือรักภาคีนั้นแต่ไม่รักอัลลอฮ์นี่คือชิริกใหญ่ที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆดังนั้นประเภทที่1ครับนั่นก็คือการรักเท่ากับอัลลอฮ์หรือรักภาคีนั้นมากกว่ารักอัลลอฮ์หรือรักภาคีแต่ไม่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งนี้ครับเป็นชิริกใหญ่ประเภทที่2ครับเป็นการรักในอัลลอฮ์หรือเพื่ออัลลอฮ์และสิ่งนี้เป็นสิ่งจําเป็นและถือเป็นสายเชือกที่มั่นคงที่สุดในความศรัทธาประการที่3ครับเป็นความรักตามธรรมชาติเป็นความรักของพ่อหรือความรักของลูกหรือของภรรยาหรือรักต่อคูเวตซึ่งเป็นความรักตามธรรมชาติที่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่นำไปอยู่เหนือความรักที่มีต่ออัลลอฮ์แท้จริงทรัพย์สมบัติของพวกท่านและลูกหลานของพวกท่านเป็นการทดสอบ